สวัสดีครับสำหรับช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆซึ่งเป็นวันฝนตกหยุดบ้างตกบ้างครับสำหรับช่วงนี้ทางช่องเราพามาชมเรื่องเบาๆเพื่อให้จิตใจแจ่มใสบ้างครับกลับมาส่องเหรียญพระกันชมพระเครื่องกันนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบครับหากถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับครับสำหรับวันนี้วันฝนตกครับก็มาส่องเหรียญกันครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อนกนะครับข้างบนเหนือหัวท่านมีนอกอนะครับเหรียญหลวงพ่อนกนะครับเหรียญหลวงปู่นกวัดเขาบางเหยนะครับชัยภูมิครับท่านพาชมเหรียญส่องเหรียญสวยๆครับตามที่มีนะครับมาชมเรื่องเบาๆชมลูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่องพระเครื่องกันเพื่อให้จิตใจเย็นๆบ้างครับครับขอโทษนะครับเราจะพลิกอีกด้านนึงนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเขียนว่าวัดเขาบางเหยจังหวัดชัยภูมิสร้างอุโบสถข้างใต้น่าจะเขียนว่าตระกูลอะไรสร้างครับอนุญาตครับเป็นเหรียญหลวงพ่อนกครับวัดเขาบางเหนยก็สวยงามนะครับน่าจะเป็นรูปใบเสมาครับตรงด้านหน้าครับรุ่นครับสวยครับสร้างปีไหนก็ไม่ได้ทราบนะครับไม่ได้ศึกษาครับก็ได้มาจากวัดนะครับเพื่อนเพื่อนพักพวกได้มาจากวัดเขาบางเหยก็เอามาให้นานพอสมควรนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์พาชมส่องเหรียญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับเพื่อให้กำลังใจดูสิ่งเบาๆว่างครับก็เหรียญต่อไปครับที่มีเก็บไว้นะครับจริงเท็จประการใดเราไม่ทราบนะครับเพราะเราไม่ใช่เซียนพระนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญหลวงพ่อทิมนะครับน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทิมหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ละครับก็สึกครับเหรียญนี้สึกพอสมควรชมเหรียญนะครับมีด้านหน้าครับอุอะมะมะอะอุละครับก็ว่าไปชมด้านหลังครับก็สึกหน่อยนะครับก็ได้มาสภาพอย่างนี้ก็เขียนว่าที่ระลึกฉลองครบรอบที่ระลึกฉลองครบอายุ8รอบพระครูภาวนาธิรัตน์วงเล็บทิมวัดละหานไร่ระยองน่าจะเป็นวันที่16นะครับต้องสึกไป16มีนาคม2518นี่ก็เหรียญหลวงปู่ทิมครับเหรียญหลวงพ่อทิมตัวยันก็อิสวาสุนะโมพุทธายะมะอะอุครับทางบนหน้าทางบนนี้ก็อิสวาสุตัวในยันองค์พระก็น่าจะเป็นนะโมพุทธายะตรงขอบและล่างก็จะเป็นมะอะอุนะครับอาถายันอิสวาสุนะโมพุทธายะมะอะอุครับน่าจะเป็นเหรียญใช้ได้108แล้วครับพระเจ้า5พระองค์เป็นมหาอุดก็เป็นหัวใจอิติปิโสครับนี่เหรียญหลวงพ่อทิมนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนี่ครับสึกไว้หน่อยครับเราเก็บไว้ได้สภาพอย่างนี้ที่ได้มานะครับสำหรับเราไม่ใช่เซียนนะครับว่าเหรียญปลอมเหรียญจริงประเทศใดเหรียญเท็จประเทศใดแต่วันนี้มีเหรียญก็เอามาให้ชมครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับก็เป็นหลวงพ่อทวดพระของขวัญวัดห้วยมงคลครับองค์นี้สวยมากครับ
็มาตามกล่องนะครับก็เก็บในสภาพในกล่องเดี๋ยวจะเปิดดูครับอนุญาตนะครับเพราะมือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์ไว้ครับฝนตกก็เอามาถ่ายทำกันดูเพื่อคลายนะครับคลายเครียดนี่ครับด้านองค์ท่านของวัดห้วยมงคลนะครับสวยมากนะครับขึ้นคราบองค์ไม่ใหญ่ครับชมชัดๆนะครับนี่ครับข้างหลังเขียนว่าซูมใกล้ไปก็ไรวัดห้วยมงคลก็ข้างหลังน่าจะเป็นรอยคล้ายๆกับลายมือแล้วครับก็มีจุดกี่จุดนะครับสวยครับองค์นี้สวยมากองค์เล็กไปองค์เล็กก็เลยมือหนึ่งถือโทรศัพท์ครับนี่ครับข้างหลังเขียนว่าวัดห้วยมงคลครับองค์นี้จุดมีรอยนิ้วมือนะครับนี่เป็นพระผงของผวนของหลวงปู่ทวดไม่ทราบว่าสร้างพ.ศ.ไหนนะครับน่าจะเป็นประมาณปี37อะไรประมาณนี้นะครับเพราะเราไม่ได้ศึกษาครับเราเก็บไว้นี่ครับมีผงว่านมีคราบขึ้นสวยงามนะครับนี่ครับนี่ครับพระของขวนเป็นรูปหลวงปู่ทวดครับองค์เล็กครับซูมยากหน่อยคราบขึ้นเยอะนะครับยังอยู่ในกล่องนะครับสวยงามครับสำหรับหลวงปู่ทวดองค์นี้ครับขึ้นมาเปิดชมกันครับวันนี้วันฝนตกชมองค์พระสองเหรียญครับนี่กล่องหลวงพ่อทวดพระของขวนวัดห้วยมงคลครับนี่ก็ออกจากวัดแล้วครับแล้วก็มีเหรียญนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อทิมเช่นกันครับนะครับอันนี้อยู่ในกรอบชมเหรียญนะครับแต่เราไม่ทราบว่าเราไม่ใช่เซียนนะครับว่าเป็นเหรียญเก๋เหรียญปลอมนะครับเราได้มาอย่างนี้ก็พาชมสภาพอย่างนี้ครับอันนี้อยู่ในกรอบก็เงาหน่อยครับนี่ก็เป็นเหรียญหนึ่งของปู่ทิมครับแสงครับเหรียญนี้อาจจะไม่ชัดขออภัยในการรับชมมาณที่นี้ด้วยครับออกมาแล้วครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับยันหลังก็อิสวาสุนะโมพุทธายะมะอะอุเหมือนเดิมครับส่วนแถวล่างก็นะมะพะทะครับตัวนี้เติมข้างล่างนะมะพะทะนะครับก็วัดละหานไล่ละยองข้างหลังเหรียญหลวงพ่อทิมอิสริโกสำหรับในดวงยันตัวยันก็พออ่านได้ครับอ่านว่าอิสวาสุนะโมพุทธายะมะอะอุนะมะพะทะแล้วก็ใต้เหรียญเขียนว่าวัดละหานไร่ระยองนะครับนี่ก็อีกเหรียญนึงนะครับสวยงามครับอยู่ในกรอบนะครับน่าจะเขียนว่าพระครูภาวนาพิรัตน์นะครับนี่ครับหลวงปู่ทิมอีกเหรียญนึงบอกก่อนนะครับทางช่องเราไม่ทราบว่าเหรียญเก๋เหรียญปลอมนะครับแต่ที่สำคัญยังไงก็เป็นรูปขององค์ท่านแหละครับอยู่ที่ความศรัทธาเชื่อถือของเราครับครับได้มานานแล้วครับสภาพอย่างนี้แหละครับวันนี้ก็พามาชมเรื่องเบาๆในวันฝนตกชมส่องเหรียญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับจะเหรียญจริงเหรียญเท็จหรืออะไรก็ช่างครับขอให้เรานับถือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสงฆ์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับให้เราสร้างคุณงามความดีคิดดีพูดดีทำดีทุกอย่างก็ดีเองแหละครับอดีตมันผ่านมาแล้วเหมือนสายน้ำมันไม่ยอมไหลร้อนกลับหรอกครับกับอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าเราคิดมากจับมันมากปล่อยคว้ามันมากมันก็เป็นทุกข์ครับทำปัจจุบันให้มันดีครับแล้วอนาคตมันจะดีตามเองครับปัจจุบันนี้มันก็ลำบากกันแหละครับอยู่บ้านอยู่ช่องไหนจะฝนตกไหนจะโรคภัยไข้เจ็บเรื่องโควิดหลายเรื่องนะครับช่วงนี้ครับก็ได้แต่อยู่บ้านก็ว่ากันไปแล้วครับไม่อดก็ต้องอดไม่ทนก็ต้องทนนะครับครับวันนี้พามาชมเหรียญนะครับวันนี้เอา4เหรียญก่อนครับสำหรับเหรียญทางช่องเรามีเยอะครับที่เก็บไว้มีมากมายครับเหรียญเก่า
นี่ครับหลวงปู่ทิมอีกรอบนึงนี่ครับใช้เป็นเหรียญเสมาอุมะอะนะครับมะอาอูนะครับนี่ครับสภาพเก็บก็อย่างนี้แหละครับได้มานานแล้วอย่างนี้อาจจะสึกนะครับเหรียญนี้สึกนี่ครับข้างหลังสึกบอกไว้ก่อนนะครับช่องเราไม่ใช่เซียนพระนะครับเรามาส่องพาชมเพื่อเป็นกำลังใจเรื่องเบาๆครับในวันฝนตกก็ว่าได้วันนี้ฝนตกทั้งวันนะครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อนกนะครับวัดเขาบางเหยชัยภูมินะครับเดิมๆครับออกจากวัดอันนี้รู้ที่มาจริงครับมาจากวัดท่านเลยของหลวงพ่อนกวัดเขาบางเหยครับแต่เหรียญนี้คงจะแท้แน่นอนนะครับก็ออกมาจากวัดจากมือท่านนะครับสำหรับสายนุสิตท่านก็ไปรับที่วัดมาวัดเขาบางเหยจังหวัดชัยภูมิรุ่นน่าจะว่าสร้างพระอุโบสถตระกูลสมมาตรสร้างประมาณนี้แหละครับมันตัวเล็กนะครับเหรียญหลวงพ่อนกวัดเขาบางเหยเป็นเหรียญทรงเสมาครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับเข้ามาชมส่องเหรียญพระด้วยกันครับไม่มีอะไรจะทำก็ทำคลิปส่องพระกันล่ะครับหากถูกใจก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันหากไม่ถูกใจก็ขออภัยในความผิดพลาดมาณโอกาสนี้นะครับครับก็เป็นธรรมดาครับทุกสิ่งบุคคลไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกครับก็เป็นธรรมดามีทั้งสองฝ่ายถูกใจก็กดไลค์ครับไม่ถูกใจก็ผ่านแล้วก็อภัยด้วยครับครับนี่ครับวันนี้ชมสี่เหรียญนะครับสี่องค์หลวงพ่อทวดวัดหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลพระของถวนหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ครับมี2เหรียญครับชมวันนี้อีกเหรียญนึงก็หลวงพ่อนกวัดเขาบางเหยครับขอบารมีองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญ นี้ขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองผู้ที่เข้ามาชมมาฟังวันนี้มีความสุขความเจริญมีอายุวัฒนะปรารถนาสิ่งใดขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านจงสำเร็จ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 ด้วยนะโมพุทธายะขอบคุณสวัสดี